ก็โรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันนะคะเป็นลักษณะของการนอนหลับที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นการนอนยากนะคะเช่นเข้านอนแล้วใช้เวลานานกว่าจะหลับนะคะหรือว่าหลับไปแล้วก็ตื่นง่ายอาจจะเป็นลักษณะคือหลับได้ละแต่ว่าตื่นปุ๊บก็จะนอนไม่หลับอีกเลยเกิดได้จากหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนอากาศหนาวเกินไปนะคะรวมไปถึงเตียงที่ไม่สบายแล้วก็อาจจะเกิดจากอาชีพการงานบางอย่างที่ต้องทำงานกลางคืนมาตลอดแล้ววันใดวันหนึ่งอยากจะกลับมานอนตอนกลางคืนก็จะหลับยากนะคะหรือเกิดจากการกินยาบางประเภทอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากภาวะจิตอารมณ์ที่ไม่ปกติเช่นซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลค่ะสุดท้ายเลยคืออาจจะเกิดจากโรคของการนอนหลับเองเช่นการหยุดหายใจหรือการกรนนะคะการนอนมันไม่ต่อเนื่องหรือเป็นโรคขาอยู่ไม่สุขการวินิจฉัยก็คือเริ่มต้นเลยคนไข้หรือว่าคู่นอนเนี่ยจะสังเกตเจออาการนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะนำมาสู่การที่มาพบแพทย์การเล่าประวัติให้แพทย์ฟังก็จะเป็นการนำไปสู่การวินิจฉัยที่ดีนะคะนอกจากนี้ก็คืออาจจะทำเป็นพวกบันทึกไดอารี่อะค่ะการนอนซึ่งอันนี้แพทย์จะเป็นคนให้ไปแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่ามันมีส่วนที่น่าสงสัยเป็นโรคหยุดหายใจระหว่างนอนมากๆเนี่ยก็แนะนำให้นอนทำสลีปเทสหรือการทดสอบการนอนหลับไปเลยการรักษานะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่สาเหตุหรือปัจจัยก่อนก็คือถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่เราแก้ไขได้เราก็แก้ไขตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัจจัยที่เรายังไม่สามารถแก้ไขมันได้นะคะก็ต้องปรึกษากับแพทย์อีกทีนึงว่าควรจะรักษาด้วยวิธีไหนก็จะมีตั้งแต่วิธีใช้ยานอนหลับแล้วก็วิธีที่ไม่ใช้ยานอนหลับการป้องกันนะคะก็เริ่มตั้งแต่ระหว่างวันเลยพยายามไม่นอนกลางวันพยายามไม่กินกาแฟหรือว่าพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนช่วงหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะจะเริ่มกระทบการนอนนะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายหนักๆหรือว่าการกินอาหารมื้อใหญ่ๆช่วงหัวค่ำช่วงดึกๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ช่วงก่อนนอนเลยให้งดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์งานอะไรเอาขึ้นไปบนเตียงอันนี้ให้เลี่ยงนะคะพยายามผ่อนคลายจิตใจให้มากที่สุดก่อนนอนคือเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมรีแลกซ์ละแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้านอนไปแล้วมันหลับไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะให้ลุกมาทำอะไรเบาๆอ่านหนังสือสักเล่มนะคะกินนมอุ่นๆพยายามอย่าหยิบนาฬิกาหรือว่ามือถือขึ้นมาดูบ่อยๆนะคะจะยิ่งกดดันแล้วก็นอนไม่หลับ